จะตามหลักเนี่ยมันควรจะอยู่ลึกแค่นี้อย่างงี้อย่างนี้คันที่กี่ตันที่34ที่34ที่8ที่34มาจากไซส์ไหนรู้ไหมเนี่ยมาจากไซส์ไหนรู้ไหมได้ถามไหมว่าวิ่งจากไหนที่ไหนไม่ได้ถามเครื่องยูโร3อันนี้หนักกว่าอันนี้หนักกว่าผมปีที่ไปดูได้เนี่ยรู้สึกอะไรบ้างได้ครับก็ดินก็ไม่เยอะนะนี่เป็นพันเนี่ยไปนะเฮ้ยดินมันก็หลวมๆไหมเนี่ยเกมไหนอันนี้3 4ดิใช่ไหมเป็นแค่เมื่อกี้ดูไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่อ่ะอันนี้เยอะหน่อยแต่ก็ไม่เยอะเท่าเมื่อคืนนะเนี่ยแล้วคือเที่ยวเออแล้วก็แบบนี่แบบผมว่ามันก็เบานะครับขนาดรถถ้าเป็นรถที่ต่อเติมต่อตูนต่อท้ายต่อสูงต่อสูงทึบเนี่ยต่อทึบครับก็หมายให้โปร่งครึ่งนะใช่ครับต้องโปร่งครึ่งนึงโปร่งคือ5มีดินขึ้นมาอย่างนี้เหรอคือจะมองเห็นได้ง่ายว่าถ้าใส่ทรายก็จะล้นออกมาครับแต่กฎหมายให้มีกระบะได้แต่ว่าให้โปร่งครับแต่ถ้าเกิดทิพทึบไปเลยอันนี้คือมีโอกาสแบกครับคำว่าแบกนี่คือรถที่น้ำหนักเกินนะเขาได้ต่ำใช่ไหมใช่ครับว่ารถแบกคือแบกน้ำหนักก็วันนี้วันแรกที่เราส่วนที่กำลังกับกรมทางหลวงในการจับรถบรรทุก10ล้อที่น้ำหนักเกินนะก็น้ำหนักก็25ตันวันนี้ก็ลองดูแต่เขาบอกรู้หมดนะไม่เข้ามานะรถบรรทุกเข้ามาน้อยนะอันนี้คือฝ่ายกทมอธิบายนี่เป็นใครพลาวเป็นใครอ่ะที่อยู่ที่ไหนก็ผมอุทัยยอดสวัสดิ์ครับเป็นหัวหน้า01ศูนย์ก่อสร้างรถบรรทุก01ครับสำนักการโยธาครับเป็นเจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่นมีบัตรไหมมีบัตรครับพวกเราใครที่อยู่หมดโยธาหมดโยธาหมดครับมีบัตรทุกคนไหมมีบัตรทุกคนครับโอเคเคยจับมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยจับเลยคนแรกในชีวิตเลยครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นนะเนี่ยแต่ว่าเราเองจับเองไม่มีเครื่องมือเพราะเราไม่มีตาช่างนะก็มีแค่กรมทางหลวงอ่ะเราญาติกรมทางหลวงก็ดูง่ายๆนะสีส้มกรมทางแล้วก็สีเขียวกทมยกเว้นมีกรมทางหนึ่งคนนี่แล้วก็แต่พวกเราชิมไหมดิครับปกติจับที่ไหนเนี่ยก็พวกที่เรามีสปอร์ตชิปด้วยครับแล้ววันนี้เข้ามากรุงเทพเคยมาจับในกรุงเทพบ้างไหมเนี่ยคนพื้นที่ครับอ๋อแล้วขอความร่วมมือมาจริงแล้วเขาไม่ใช่เจ้าพนักงานทางหลวงในพื้นที่ในเขตกรุงเทพแต่บางเส้นของคุณนี่ร้านค้าคุณเนี่ยใช่ครับมันก็มีบางส่วนบางส่วนใช่ไหมแต่ถนนที่จับได้ถนนอะไรถนนเทพรักครับอธิบายเป็นไงนะถนนเทพรักคือเราห้ามก่อสร้างก็จะเป็นรถที่แบกน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นอะไรก็เป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถดินรถดินใช่รถดินหนักเลยรถหินทรายใช่เหล็กไงรถเหล็กไงเหล็กไม่ค่อยครับไม่ค่อยเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเหล็กก็จะมีช่างเข้ามาจัดที่โรงงานอยู่แล้วเหล็กก็มีพวกใบช่างวัสดุก่อสร้างจะมีใบช่างน้ำหนักมาโชว์ให้ตัวหรือเป็นลักษณะวัสดุพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรก็จะมีแล้วเราเอาผิดกับไอ้โรงงานได้ไหมถึงว่ามันออกมาจากแผ่นปูนหรือว่าแผ่นหินแผ่นทรายเงี้ยเราไปถึงไม่ได้น่าจะไม่ได้เพราะว่ามันคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดซึ่งหน้าที่สามารถที่จะชั่งแล้วไปถึงนั้นอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นโรงงานเหล็กเขาก็จะมีมาตรการเลยใช่ไหมเหล็กออกมาแล้วพวกรถเทเลอร์มีเกินไหมน้ำหนักเกินมีครับนะเทเลอร์ขนอะไรน้ำหนักเกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัสดุหรือเป็นประเภทสินค้าเกษตรแต่ตู้คอนเทนเนอร์ล่ะมีเกินไหมคุณเตอร์ก็มีครับการดูแลของสำนักการโยธากรุงเทพมหานครซึ่งรถบรรทุกเนี่ยก็วิ่งอยู่บนถนนเทพรักแล้วก็เราก็ได้ไปพบก็เกิดข้อสงสัยว่าน่าจะบรรทุกน้ำหนักเกินก็เลยได้รับการอนุเคราะห์ร่วมมือกับกรมทางหลวงเรียกให้จอดเราเรียกเขาจอดไหมเขาก็จอดนะเขาก็งงนะฮะงงเหมือนกันคนจับก็งงคนถูกจับก็งงแต่สุดท้ายก็จอดแล้วก็ใช้เครื่องชั่งของกรมทางหลวงที่มาวิเคราะห์แล้วก็ปรากฏว่าน้ำหนักเกินทั้งสองคันวันนี้ผ่านกี่คัน
วันนี้เนี่ยเท่าที่เราเจอคือพอมีข่าวเรื่องของถนนทุบก็รู้สึกว่าจะมีปริมาณน้อยลงแต่ก็ถ้าที่เจอก็วันนี้ก็2คันที่เรียกวัดกี่คันตอนนี้เรียกวัด2คันครับ2คันก็2คันเป๊ะเลยครับคันน้ำหนักเท่าไหร่บ้างคันนี้28 29กับ30 30.4 34หรือ 30.4 34ครับ34จริงน้ำหนักอนุญาตคือ25ตัน25ตัน34ก็เยอะหน่อยเยอะหน่อยไอ้28นี่ก็บุบบินก็บุบบินมาพร้อมกันมาพร้อมกันมาด้วยกันรถอะไรรถพ่วงขนดินหรือขนดินครับครับไม่พ่วงดิรถเสียไม่ง่ายนะจังหวะง่ายล็อกเลยเหรอไม่ล็อกต้องเอารถไปประกบหน้ามาประกบหน้ามาครับต้องประกบหน้ามาที่กรมทางแล้วเนี่ยอันนี้กรมทางสำนักเดินทางด่านไม่หลงมันมีจุดอะไรที่เราต้องระวังเวลาเราจับมีจุดพอนก็ถ้าเกิดมีตาช่างอะไรอย่างนี้มันก็ตามพยานหลักฐานอยู่แล้วส่วนใหญ่เราไม่มีปัญหาอะไรในการขึ้นศาลได้ครับผู้กระทำผิดนี่มีความผิดตามพรบ.กรมทางหลวงมาตรา61นะฮะซึ่งบทกำหนดโทษคือจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน10,000 บาทและทรัพย์ที่ใช้ในการทำผิดคือรถบรรทุกนะฮะอาจถูกศาลสั่งลิฟอาจถูกอาจถูกครับผมแล้วแต่ดุลพินิจของศาลว่าเคยกระทำผิดมาก่อนหรือเปล่าหรือจะทำผิดซ้ำก็ขอฝากผู้ประกอบการขนส่งนะให้ปฏิบัติตามพรบ.ทางหลวงซึ่งกทม.เป็นผู้ควบคุมอยู่เป็นผู้ควบคุมในการปฏิบัติอยู่หากกระทำผิดก็ไม่ใช่แค่โทษปรับอย่างเดียวนะครับมีโทษจำคุกด้วยนะครับจากนั้นเราส่งปุ๊บคนขับเนี่ยแล้วไงต่อต้องคนขับก็ถูกดำเนินคดีครับถ้าไม่มีเงินประกันตัวก็ถูกกักขังเพื่อนำตัวไปฟ้องศาลภายใน48 ชั่วโมงเพราะอยู่ในอำนาจของศาลแฝงนะครับตำรวจก็นำไปฟ้องภายใน2 วันต้องครับผมครับแล้วศาลก็จะลงเลยว่าจะปรับจะจำใช่ครับของการจะลิฟไหมใช่ครับแล้วเวลาดูกระทำผิดทั้งใต้เนี่ยศาลท่านดูรถหรือดูคนดูทั้งรถทั้งคนอ๋อมีคนบอกใช่ครับเคยมีไหมเคยมีที่ถูกยึดรถไหมก็เคยมีนะครับแล้วเราฟ้องเนี่ยเราฟ้องเจ้าของรถด้วยไหมหรือเราฟ้องแต่ว่าคนขับในการกระทำผิดเป็นความผิดเฉพาะตัวครับก็ฟ้องทางผู้ขับขี่ส่วนในเรื่องนั้นอาจจะมีทางแจ้งไปที่ขนส่งหรือไปทางอะไรก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของอ๋อถ้าผิดพรบขนส่งเช่นไปต่อกระบะใช่ไปทำสูงก็โดนอีกข้อหาหนึ่งใช่ครับโอเคที่ต่อได้เลยใช่ครับมีบินออกมาเลยครับแล้วกี่วันขึ้นศาลปกตินี้ขึ้นอีกครั้งครับตำรวจก็สอบงานด้วยใช่ครับใช่นี่มีชื่อจังหวัดด้วยเหรอรหัสจังหวัดเราต้องคีย์รหัสจังหวัดขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูสัญญาเราก็เป็นเรื่องที่สงสารเหมือนกันนะแต่ตามหลักเนี่ยถ้าเกิดเป็นหลักก็น่าจะพอรู้ว่าเกินไหมแบกไหมอย่างไอ้ถามว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยไอ้ที่สุขุมวิทเนี่ยผมว่าคนขับไม่รู้ก็แปลกแล้วเพราะมันล้นเลยไอ้ที่บอกคนขับเองเขาก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นะเขาก็ทำตามคำสั่งแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามาจับเนี่ยเราก็เห็นใจคนขับก็แหละแต่กฎหมายก็ต้องทำเพราะว่าเราจะไปอ้างว่าเห็นใจคนขับยอมให้แบกน้ำหนักมันไม่ได้แล้วก็แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของรถก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบด้วยนะโอเคนะออกไปพุทธมณฑลใช่ครับไปเจอที่ไหนออกพุทธมณฑลก็จะไปแถวบรมใช่ไปบรมแล้วก็ไปเส้นพระราม2มีมั้ยพระราม2มีด่านมีครับแต่ว่าคือต้องออกไปหน่อยต้องออกไปหน่อยอยู่ในกรุงเทพฯมั้ยหรืออยู่นอกกรุงเทพต้องอยู่นอกกรุงเทพครับทำไมอยู่ในกรุงเทพไม่ได้เหรอก็คนละพื้นที่ครับแล้วเวลาไม่ใช่มอเตอร์เวย์เขาจะรู้สึกไม่ได้ทำไมอ่ะขายปูไอ้นี่พี่ปูครับปูเหรอของเป็นแนวรถวิ่งมันเป็นเจ้าที่ทางหลวงท้องถิ่นอยู่แล้วมีการออกใบอนุญาตให้ตามพรบทางหลวงเนี่ยก็มันก็คือมีหลายขั้นนะทางหลวงมีหลายขั้นมีทางหลวงจังหวัดทางหลวงอะไรเงี้ยทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยเจ้าพนักงานก็คือเจ้าที่กทมเนี่ยประหลัดไล่ลงมาเลยแต่ว่าเราก็ใช้ต้องให้บุคลากรทางหลวงแล้วเราก็ไม่มีโน้ตหาในการจับเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไปร่วมกันนี้ก็ดูพิกัดว่าจุดไหนบ้างก็มี2สายออกไป2สายแล้วก็ไปรอที่ไหนว่าตรงนี้อยู่ถนนตรงเทพรักษ์ตรงเนี้ยตรงบางเขนตรงถนนที่เชื่อมกับวิภาวดีก็ไปรอใช่ไหมแล้วก็สำหรับคือว่าถ้าเกิดเราสงสัยว่าคันไหนเราสามารถเรียกได้เรียกปุ๊บก็เอาเทียบแล้วก็เอาเครื่องช่างกรมทางหลวงก็ช่วยกรมหลวงเขาจะรู้วิธีเลยอ่ะแล้วก็พอเกินปุ๊บก็บันทึกจับกลุ่มถ้ากฎหมายเราจับกลุ่มแต่เราดำเนินคดีเองไม่ได้ต้องส่งให้ตำรวจเขาก็พามาก็เอาตู้วีรถประกบมาตำรวจก็แล้วก็แจ้งความ
ตำรวจก็จะแจ้งความแล้วก็เกณฑ์ส่งศาลตามกฎหมายคือเก็บได้ภายใน48ชั่วโมงภายใน2วันนั้นก็ส่วนศาลจะลงไงก็คือแล้วแต่ศาลศาลก็จะลงก็คือมีโทษตามมาตรา61ก็จะมีปรับไม่เกิน 10,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนนั้นศาลก็คงจะดูว่าทำผิดซ้ำซากมั้ยรถคันนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนของกลางก็แล้วแต่ศาลจะยึดหรือไม่ยึดแล้วแต่ศาลแต่ของกลางก็ต้องช่วงก่อนยึดศาลก็ต้องถูกควบคุมไว้ก่อนข้อมูลของรถบรรทุกคันนี้ค่ะการชั่งน้ำหนักได้เท่าไหร่เขาจะไปจากไหนไปไหนแล้วบรรทุกอะไรมาคะบรรทุกดินน้ำหนักที่ชั่งก็คันหนึ่งตันที่4ตันอีกคันหนึ่งประมาณ28ตัน29ตันก็น้ำหนักเราอนุญาตก็25ตันรวมทุกอย่างนะก็คิดว่าไปจากไซต์ก่อสร้างจะไปถมดินด้านนอกครับขุดดินจากไซต์ก่อสร้างมาเราใช่ไม่ใช่เป็นดินที่เอามาจากไซต์ก่อสร้างนะแต่ว่าคล้ายๆกันมีสติ๊กเกอร์ไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่สติ๊กเกอร์ยังเหมาไม่ได้แล้วเป็นสวยผมว่าเราไม่มีข้อมูลท่านผมเองมันไม่มีความเห็นตรงนี้แต่เราก็ยืนยันว่าเท่าที่สอบถามไม่ได้เกี่ยวกับกทมไอ้ที่กทมไม่มีเรื่องสวยเรื่องอะไรเพราะกทมที่ผ่านมาเราไม่เคยดูเรื่องน้ำหนักเราดูแต่เรื่องความสะอาดดูเรื่องภาพคุ้มตอนนี้สำหรับตัวคนขับรถก็อยู่ที่พนักงานใช่แล้วเดี๋ยวไอ้ต้องประกันตัวหรือไงนี่นะคือใจเราเนี่ยเราก็สงสารคนขับนะพูดตรงว่าคนขับไม่ใช่เจ้าของก็คือคนที่หาทางกินข้ามแหละเพราะฉะนั้นเราก็เป็นห่วงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันให้เราดำเนินคดีคนขับผิดซึ่งหน้ามันตีแล้วตอนนี้กฎหมายเองก็ยังไม่ได้ไปถึงกับเจ้าของรถยกเว้นถ้าเกิดเราเห็นถ้าเกิดไปเกิดมีผิดพรบอื่นเช่นมีการต่อกระบะมีการทำด้านบนผิดพรบอื่นก็อาจจะต้องไปถึงกับเจ้าของรถด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องฝากบอกคนขับเลยว่าก็ความผิดอยู่ที่คุณน่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังด้วยอย่าไปขับรถที่น้ำหนักเกินนะแล้วอย่างนี้คุณขับเขาจะมีการตรวจสอบได้